มาแปลงโฉมเป็นหัวสาวใช่ค่ะวันนี้ก็มาในทีมMarilyn Monroe ค่ะร้องเพลง New York New York เป็นเพลงที่ร้องยากมากมากแต่สนุกดีค่ะที่นี่ชั้น5เป็นทีมฮอลลีวูดค่ะมีแบบว่าโรงหนังมีไอสเกตมีฟิตเนสก็เลยอินสปายร์ให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ของเมื่อกี้นี้เป็นแบบว่า Marilyn Monroe แบบไปฮอลลีวูดนิดหน่อยแต่หลายคนก็มองโอ้โหโชว์แบบแซ่บทีเดียวเลยมีคนบิ้วหนูเยอะมากหลังเวทีทุกคนบอกว่าเอาให้เต็มที่นะเอาให้แซ่บนะลูกอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าองลงเลยแม่ก็ต้องมาก็พยายามค่ะจำไม่ได้แล้วค่ะว่าเมื่อกี้นี้ทำอะไรไปบ้างแต่ว่าก็เต็มที่เนาะเต็มที่กระแสของที่เป็นวิธีเลยใส่ไปเรื่อยๆด้วยค่ะแบบว่ามาเต็มๆหน่อยอะไรหลายคนทักทายแบบว่าว้าวก็จริงๆก่อนที่ละครจะออนแอร์หนูก็นั่งกัดเล็บแบบว่าตื่นเต้นมากว่าคนจะชอบหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นอีกแนวนึงที่คนไม่เคยเห็นแต่ว่าฟีดแบคออกมาดีหนูก็ผ่านเหงื่อทีนึงค่ะตอนดูตัวเองมีอารมณ์แบบหมั่นไส้มิสตีเบาๆบ้างไหมคะตอนดูไม่หนูสะใจมากเลยค่ะก็ส่วนมากนางเอกจะแบบว่าโดนกระทำมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแบบว่าได้เอาคืนบ้างพี่หมากมีบีบคอมีโหมีกระชากใช่ค่ะพี่หมากบอกเรื่องนี้เขาแบบเกินร้อยมากๆค่ะอย่างตอนที่พี่หมากร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยร้องไห้กันทั้งบ้านเลยค่ะตอนที่ดูมีณเดชน์ไม่ว่าน้องพี่หมากเป็นขนาดนั้นไม่ว่าหรอกคนนั้นก็มือไม่เบาเหมือนกันที่ใครจริงมาณเดชน์ดูละครแล้วก็มีมาคอมเมนต์เราบ้างไหมคะว่าเป็นยังไงบ้างเขาชอบดูนะคะดูนะคะก็คือวันนั้นถ่ายละครค่ะก็เลยเขาพี่ๆเขาเปิดโทรทัศน์ให้ดูกันนี่พี่เด็กก็บอกว่ามึงยูหน้าตกเหมือนกันเนาะหน้ายูหน้าตกเหมือนกันเนาะแล้วเราตอบเขาไปว่าไงครับบอกว่ามันในละครไม่ใช่ชีวิตจริงแล้วเขาชมนะว่ายาย่าเล่นแบบดีขึ้นมากอะไรก็เขาก็บอกว่าแปลกดีพี่ย่าค่ะวันนี้พี่เด็กก็อยู่กับเราด้วยใช่ค่ะอยู่ไม่ไกลจากเราเลยค่ะระหว่างที่น้องเดินโชว์อยู่แม่แก้วกับลงลูกแล้วก็แท็กหัวใจมาตาหนูมาจริงเหรอคะเป็นรูปพี่ณเดชน์แล้วแท็กพี่ณเดชน์ไปชื่อเลยย่าบอกว่าภาพตาดีใจครับโอ้ให้ดูเลยจะได้พิมพ์ได้พิมพ์ยังไม่เห็นเลยค่ะดูรูปโปรแคชั่นว่าดูภาพจากใจครับยังไงหนูเป็นคนถ่ายรูปนี้ใช่ค่ะหนูเป็นคนถ่ายให้เป็นคนถ่ายใช่ค่ะอันนี้ค่ะอาทิตย์ที่แล้วถ่ายละครที่ต่างจังหวัดค่ะก็เลยแบบว่าสวยดีแสดงว่าในนี้พี่ณเดชน์อาจจะเป็นคนลงเองไม่หนูส่งให้แม่แก้วค่ะหนูว่าพี่ณเดชน์ยิ้มน่ารักจังเลยแล้วคิดว่าคุณแม่เขาแท็กมาแบบแซวหรือว่าแบบให้กำลังใจหนูยังไงคะหนูว่าไม่แก้วแค่แท็กแบบว่ากดที่ไหนก็กดตรงนั้นเลยมันเป็นไปได้ค่ะถ่ายจะสัญญาจะมีโอกาสได้ไปเจอบ้างไหมคะหรือว่ามันก็ใกล้ๆกันเองไม่น่าจะค่ะเพราะว่าขากลับมันก็หลายชั่วโมงอยู่พรุ่งนี้ถ่ายละครด้วยค่ะกันทางใครทางเขาเจอกันไหมคะพรุ่งนี้ก็ได้เจอกันเจอเกือบทุกวันเลยค่ะเพราะว่าถ่ายสองเรื่องด้วยกันถ่ายอีกแค่10วันวาเลนไทน์แล้วปีที่แล้วทำได้ไหมปีนี้จะมีอะไรหวานๆเซอร์ไพรส์ยังไงไหมคะไม่รู้แอบหวังไม่ได้คิดแม่ไม่เดี๋ยวคำเรื่องไม่แต่พยักหน้าไม่เดี๋ยวปีที่แล้วไม่รู้ยังคิดไม่ออกเดือนนี้ February แล้วแต่วันนั้นมีแบบหวานอะไรอย่างนี้ปีนี้คิดภาพว่าจะหวานเป็นแบบไม่รู้ค่ะจริงๆเราเรียนคิวไว้หรือยังดีกว่าวันนั้นถ่ายละครค่ะถ่ายละครด้วยกันหรือว่าถ่ายละครเพราะว่าหนูถามที่กองแล้วว่ามีกองไหมคือถ่ายละครแล้วพี่เขาอะคะพี่ณเดชน์ถ่ายเรื่องเดียวกันค่ะถ่ายเรื่องเดียวกันอาจจะมีเซตการในกองอะไรอย่างงี้ไม่หรอกก็รอดูเนาะค่ะถามถึงป่วยที่หนูการเป็นยังไงบ้างดีขึ้นแล้วค่ะแต่ว่าแค่อยู่โรงพยาบาล1วันค่ะแล้วก็ตอนที่ออกมาเราไม่ได้พักเลยคือลุยงานต่อก็เลยยังรู้สึกเหนื่อยนิดหน่อยแต่ว่าก็หายดีแล้วค่ะคือแล้ววันนั้นมันเกิดอะไรไม่รู้
ก็กินเหมือนกันทั้งบ้านเลยค่ะแล้วก็เป็นท้องบิดด้วยค่ะเลยแบบว่ายืนตรงก็ยังไม่ค่อยได้ตัดสินใจไม่ออกว่าจะอ้วกหรือว่าจะเข้าห้องน้ำดีอะไรอย่างงี้ก็เลยเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ไม่ได้มางานด้วยแต่เป็นงานที่กับพี่ณเดชน์ใช่ค่ะก็โชคดีมากๆที่ยังมี1คนที่ไปณเดชน์ต้องมีไปเฝ้าเราแบบเครียดนะว่าเราต้องคอนเฟิร์มเครียดเครียดแค่หนูอยากไปค่ะเพราะละครไม่มีมา2ปีเป็นงานแรกด้วยอะไรอย่างงี้ก็อยากไปค่ะแต่ว่าไม่ลุกไม่ไหวจริงๆค่ะพี่ณเดชน์เป็นห่วงมากก็ในระดับนึงเขาได้ไปเยี่ยมไปเยี่ยมท่านท่านค่ะเรียกว่าเป็นกำลังใจที่ดีใช่ค่ะผอมลงเลยเนาะไปกี่กิโลค่ะไม่รู้ค่ะยังไม่กล้าชั่งเพราะว่าเดี๋ยวอีกแป๊บนึงก็คงกลับมาเหมือนเดิมค่ะหลังจากนี้ต้องระมัดระวังในการทานมากก็ไม่เคยเป็นไงคะปกติหนูกินได้หมดเลยก็ลองดูค่ะพี่ค่ะในรูปในไอจีที่พี่แบบอยู่ในชุดไม่นานพี่ขาเนี่ยแฟนๆตื่นตาตื่นใจพี่ไปได้เองก็เป็นอีกรูปนึงที่กว่าจะลงก็คิดนานค่ะแต่ว่าก็เลือกรูปที่โป๊น้อยที่สุดแล้วแสดงว่ามีโป๊แล้วก็ที่แบบว่ายืนขึ้นตรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือแบบว่านั่งเกือบติดพื้นคือหนูโตเป็นสาวแล้วเนาะค่ะใช่ไม่ว่าให้แม่ดูก่อนใช่ไหมให้แม่ดูค่ะให้แม่ดูเพราะจริงๆหนูอยากลง3คนแต่ว่าแม่ก็ใส่ชุดว่ายน้ำแม่เลยไม่ให้ลงแม่เสยใช่ค่ะมีแซวไหมคะว่าโอ้หนูไม่ได้แซวเรื่องเซ็กซี่เลยค่ะแค่บอกว่าอยากไปเหมือนกันที่บลูลากูนที่ไอซ์แลนด์แค่ที่มันสวยคืออยากไปไหว้ด้วยบ้างใช่อยากไปดูไปที่นั่นคิดยังไงแฟนคลับแบบว่า NY ยังอยู่กับณเดชน์และย่าแบบยาวนานตั้งแต่แรกเลยไม่รู้ว่าชาติที่แล้วทำบุญอะไรมีเขาสนับสนุนแบบมาตลอดเวลาค่ะตั้งแต่เข้าวงการตั้งแต่ได้เริ่มมากับพี่เลยเขาก็ติดตามมาตลอดก็ขอบคุณจากใจจริงๆเพราะว่ามันเหนื่อยคูณ2ด้วยค่ะเพราะวิ่งงานนู้นก็ต้องวิ่งมางานนี้ให้ทันอะไรก็ใจนอกจากแฟนคลับคุณแล้วพวกพี่ก็ลุ้นว่าหนูเมื่อไหร่จะเป็นแฟนกันนะคะขออนุญาตนะเมื่อกี้นี้มีคนบอกว่ารู้ตอนแก่โอเคพี่แก่เลยแก่คนลุ้นแหละคนคิดกันไปเองก็ที่เป็นตอนนี้มันดีแล้วก็เลยไม่ได้อะไรไปมากกว่านั้นแสดงว่ากัดสถานะชัดเจนพี่ไดโนปินก็มาอีกแล้วค่ะเรียกว่าสถานะไม่รู้ว่าเขาแบบไหนแล้วก็อยู่2คนหรือเปล่าหรือว่าใครคิดยังไงก็ว่ากันใช่ค่ะแล้วแต่ใครจะคิดถ้าเป็นแฟนกันก็ไม่ห้ามอะไรนะคะถ้าคนอื่นคิดว่าเป็นแฟนกันก็ไม่ห้ามให้พี่เขียนให้เขาว่าเป็นแฟนกันเขียนได้เลยไหมพี่เขียนเป็นแฟนกันได้ไหมคะได้ไหมคะไม่ว่าพี่เนาะไม่ว่าไม่ว่าค่ะชัดเจนไม่ค่ะแค่ไม่ว่าเฉย